3 2 1 action สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาช่อง nonny.com อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรากลับมากับคลิปสอนตัดต่อวิดีโอกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย้ ซึ่งเป็นการสอนตัดต่อวิดีโอที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะสามารถทำได้ทุกคนเลยนะคะ wow. แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถตัดต่อวิดีโอลง YouTube หรือว่าจะเป็นส่งงานคุณครูนะคะหรือว่าตัดต่อภาพยนตร์ตัดต่อโปรเจกต์อะไรต่างๆได้หมดเลยแบบมืออาชีพเลยนะคะแอปที่เราแนะนำในการตัดต่อวันนี้นะคะคือแอป Keyname Master นั่นเองค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะ wow. ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน5นะคะที่จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มมาเยอะมากๆเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบสะดวกแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาสอนตัดต่อกันในโทรศัพท์นะคะเราสามารถส่งออกหรือว่านำเข้าโปรเจกต์ตัดต่อกับเพื่อนได้ตัดต่อกับโทรศัพท์อีกเครื่องนึง wow. ได้นะคะเรามาดูวิธีการทำกันดีกว่านะคะก็นี่เลยเข้ามาหน้าจอหลักแอปของ KineMaster นะคะสังเกตได้ว่าเขาแบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่นะคะทุกคนให้แบบสามารถใช้งานง่ายขึ้นนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นการสร้างโปรเจกต์นะคะถัดมาก็จะเป็นโปรเจกต์ของฉันนะคะเราสามารถกดดูทั้งหมดได้อันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เราเคยตัดต่อเอาไว้แล้วนะคะสามารถกลับมาแก้ไขได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าแอสเซทนะคะกดเข้าไปก็จะมีเป็นพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นเอฟเฟคต่างๆที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จากในนี้เลยนะคะนี่พวกแบบเสียงเพลงต่างๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะโดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เลยนะคะ wow. เราสามารถไปลง YouTube ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงของแอป KineMaster เลยนะคะ wow. คือแบบเหมาะมากๆเลยอะสำหรับสายตัดต่อเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรเพิ่มมาจาก YouTube หรือโหลดอะไรมาเลยคือในแอปเขามีให้หมดเลยนะคะพวกนี้ก็จะเป็นแบบ Green Screen นะคะปกติเนี่ย Asset Premium นะคะเราสามารถใช้ได้โดยการดูโฆษณานะแต่ว่าสำหรับใครที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่ตอนนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน5เนาะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาเลยนะคะแบบพรีเมียมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ดาวน์โหลดอะไรได้หมดเลยนะคะตามใจชอบเลยนะโอเคนะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดตามนะเราสามารถติดตาม KineMaster ได้ตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่า Facebook นะคะเพื่อดูแบบว่าการตัดต่อใหม่ๆนะคะเทคนิคต่างๆในการตัดต่อนะคะหรือว่าใครที่แบบมีคำถามนะคะสมมติว่าใช้แอปแล้วแบบไม่เข้าใจหรือว่างงอะไรแบบนี้นะคะกดไปที่คำถามที่พบบ่อยนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูได้เลยนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้เลยวิธีการใช้ต่างๆนะแต่ว่าใครที่แบบหาไม่เจอนะคะก็สามารถติดต่อพี่ๆทีมงานได้เลยนะคะของ KineMaster นะคะกดไปที่การช่วยเหลือทางอีเมลนะคะตรงนี้ได้เลยสามารถทักไปสอบถามได้เลยค่ะซึ่งการตัดต่อเบื้องต้นในแอป KineMaster สำหรับมือใหม่นะคะเราก็ได้สอนตัดต่อไปแล้วนะคะในคลิปตรงนี้เลยกดไปที่ตัว i ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้ดูกันของเวอร์ชัน5กันนะคะก่อนหนึ่งนะคะกดไปให้เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยนะคะสร้างใหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนหน้าจอนะคะถ้าใครที่ตัดต่อวิดีโอลง YouTube นะคะให้เลือกเป็น16:9นะคะส่วนใครที่แบบอยากตัดต่อ IGTV หรือว่าตัดต่อแนวตั้งนะคะเป็นเหมือนถ่ายอัดหน้าจอจากโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ให้เลือกเป็น9:16นะคะมีส่วนด้านล่างสุดนะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ค่ะการนำเข้าโปรเจกต์นะคะเราสามารถอัปโหลดโปรเจกต์ไว้ในไฟล์นะคะแล้วเราก็ดึงนำเข้ามาตัดต่อใหม่ได้นะคะ wow. เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะทำให้ดูเนาะให้เรากดต่อไปเลยค่ะนี่อันนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าของการตัดต่อแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่มีเดียค่ะแล้วก็กดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัดมาเนาะก็ให้เราเลือกวิดีโอเลยนะคะที่เราจะใส่ตึ้งประมาณนี้แล้วก็กดติ๊กถูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอต่างๆนะคะเราสามารถย่อขยายดูภาพรวมได้นะคะโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ใหม่ฟีเจอร์แรกของ iOS กันดีกว่านะคะกดไปที่เลเยอร์ตรงนี้เลยแล้วก็วาดเขียนค่ะนี่เราสามารถใช้นิ้วของเรานะคะหรือว่าใครตัดต่อใน iPad อย่างเงี้ยสามารถใช้ Apple Pencil นะคะวาดรูปได้เลยค่ะทุกคนสมมุติเราจะวาดเป็นหัวใจอย่างงี้เราใช้นิ้วมันก็จะมีความแบบสั่นๆนิดนึงนะคะนี่ตึ้งแบบนี้วาดขีดนิดนึงแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่เลเยอร์ที่เราวาดนะคะสีส้มๆตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้าค่ะนี่แล้วก็อันที่เพิ่มมาใหม่นะคะก็คือวาดโดยใช้ลายเส้นนะคะกับวาดตามลำดับนะคะวาดตามลำดับคือมันจะแบบขึ้นมาตามที่เราวาดเลยส่วนวาดโดยใช้เส้นนะคะก็จะดูการยกขึ้นของปากกาค่ะแล้วก็สามารถเลือกความช้าความเร็วได้เลยนะคะแบบนี้ติ๊กถูกค่ะเปิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกไปที่การเคลื่อนไหวตอนออกนะคะนี่ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะคะก็คือลบโดยการลากนะคะกับลบตามลำดับค่ะนี่อันนี้ก็ค่อยๆหายไปเนาะส่วนลบตามลำดับก็คือลบแบบเหมือนแบบย้อนกลับนะคะค่ะจำเป็นช่างภาพคุณภาพนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กันได้นะคะกับใครที่ถ่ายบล็อกหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเลือกไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็เขียนเลยเราสามารถเลือกหัวขนาดปากกาได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เขียนได้เลย
นี่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะ กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวเข้าเนาะวาดโดยใช้เส้นหรือว่าวาดตามลำดับนี่ก็ปรับให้มันช้าลงหน่อยประมาณนี้อยู่ในเต็นท์24ชั่วโมงนี่เป็นบล็อกอย่างนี้นะคะก็แบบเก๋ๆเนาะสามารถทำเป็นอินโทรได้นะคะและอีกฟีเจอร์นึงนะคะสมมติว่าแบบเราอยากจะเปลี่ยนคลิปนะคะเราไม่เอาคลิปนี้แล้วให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะบนรูปกรรไกรเนาะนี่แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราจะมาใส่แทนที่นะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะเราสามารถเอาคลิปอื่นมาใส่แทนได้นะคะอย่างเช่นเลือกเป็นคลิปนี้แทนเนาะเห็นไหมเครดิตนะคะเครดิตโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนวิดีโอเลยนะคะไม่ต้องมานั่งลบไม่ต้องมาตัดใหม่เลยนะคะเครื่องหมายบวกตัวนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่ม transition ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฉากต่างๆนะคะแบบนี้นี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยหรือว่าคลิปวิดีโอของเรานะคะอาจจะแบบดูน่าเบื่อเกินไปนะคะให้เรากดไปที่เลเยอร์แล้วก็เพิ่มสติ๊กเกอร์ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดในร้านค้านะคะของ KineMaster นี่อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เต็มเลยนะคะให้เราสามารถเลือกแบบตามความชอบได้เลยนะคะมีแบบเยอะมากจริงๆอ่ะทุกคน wow. อ่ะสมมุติเราก็เลือกอันนี้เนาะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะนี่มันก็จะเข้ามาอยู่ในสติ๊กเกอร์ของเราแล้วนะคะอันนี้เลยเดี๋ยวเราลองกดมาใช้กันดีกว่าสามารถเลือกการเคลื่อนไหวได้นะคะให้มันแบบกระพริบนิดนึงอะไรอย่างนี้น้ำพุออกมาแบบรัวๆเลยก็ได้อย่างนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรนะคะMemory House นะคะส่วนอีกเทคนิคนึงนะคะในการตัดต่อนะคะเราสามารถเพิ่มวิดีโอซ้อนวิดีโอมาได้นะคะอย่างเช่นใครที่แบบแคสเกมหรือว่าอัดหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ให้หน้าจอมันขึ้นมาข้างๆนะคะซ้อนอยู่ในวิดีโอของเรานะให้เราเลือกไปที่เลเยอร์นะคะกดไปที่มีเดียนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราจะมาซ้อนได้เลยนะคะนี่แล้วก็สามารถเลื่อนปรับขนาดได้เลยนะคะแบบนี้วิดีโอมันก็จะซ้อนเข้ามาแบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งซ้อนเข้ามาเลยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับการแคสเกมหรือว่าแบบพรีเซนต์งานอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งวิดีโอของเรานะคะจะออกมาน่าสนใจนะเราก็จะต้องแบบใส่เพลงประกอบนะคะหรือพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะที่เราเคยสอนไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้เลยสมมุติว่าเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราจะส่งออกโปรเจกต์ไปยังไงให้เรากดไปที่มุมบนขวานะคะตรงนี้เลยความละเอียดนะคะเราแนะนำเป็น Full HD นะคะหรือว่าใครจะเลือกเป็นแบบ 4K เลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเครื่องมันก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะแต่ว่า 1080p ก็โอเคแล้วนะคะกด export เลยค่ะอันนี้เราก็รอมันส่งออกเลยนะคะมันก็กำลังดำเนินการอยู่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้คลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่รูปภาพของเราแล้วนะคะสามารถไปดูได้เลยส่วนฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือการส่งออกแล้วก็นำเข้าโปรเจกต์นะคะเป็นการเหมือนแบบเซฟโปรเจกต์นะคะเซฟทั้งโปรเจกต์เลยนะที่เราสามารถกดแก้ไขได้พวกสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันจะมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะวิธีการนะคะคือเข้ามาในหน้าจอหลักนะคะแล้วก็กดไปที่ดูทั้งหมดนะคะกดที่จุด3จุดคลิปวิดีโอที่เราเลือกค่ะกดไปที่ส่งออกโปรเจกต์นะคะนี่มันก็จะเป็นการบันทึกโปรเจกต์เป็นแบบว่า .kine นะคะกดตกลงเลยตอนนี้มันก็ส่งออกแล้วโหเร็วมากเร็วมากเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในไฟล์ของเรานะคะสำหรับ iOS นะคะเราแนะนำให้เป็น iCloud Drive นะคะพอเราเชื่อมต่อ iCloud เนี่ยเราสามารถไปเปิดใน iPad ได้เลยนะคะแต่ว่าสมมติใครที่แบบอยากเชื่อม iOS กับ Android ก็สามารถทำได้นะคะ wow. เราสามารถอัพไปใน Google Drive นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนสามารถดาวน์โหลดเข้าไปตัดต่อในเครื่องของเพื่อนได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็น Android ก็สามารถทำข้ามเครื่องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะโหลดไว้ใน iCloud Drive ละกันนะคะกดบันทึกเลยแบบนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ wow. เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูใน iPad กันดีกว่านะคะว่าเราสามารถนำมาแก้ไขใน iPad ได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอของ KineMaster บน iPad แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองนำเข้าโปรเจกต์ที่เราเซฟไว้ในโทรศัพท์เมื่อกี้กันนะคะเครื่องนี้มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะในการย้ายข้ามเครื่องนะคะหรือว่าใครจะเซฟเป็นแบบสำเนาไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะกดบวกนะคะตรงนี้เลยแล้วก็กดนำเข้าโปรเจกต์ค่ะกดตกลงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟล์นามสกุล Kine นะคะที่เราอัปโหลดไว้บน iCloud เนาะก็ให้เรากดเลือกเลยนะคะตรงนี้แล้วก็รอมันดาวน์โหลดเข้ามาใน iPad แป๊บนึงนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยมันดาวน์โหลดผ่าน iCloud นะคะ wow. หรือว่าถ้าใครแบบรีบๆอย่างเงี้ยสามารถกด AirDrop จากใน iPhone นะคะมาบน iPad ได้เลยนะคะฮัลโหลตอนนี้มันก็มาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคือมันมีครบหมดเลยนะคะที่เราตัดต่อไปเมื่อกี้เห็นไหมที่เราวาดรูปหัวใจก็มีนะคะแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้เลยนะคะกดแบบว่าย่อให้มันสั้นลงหรือกดลบกดอะไรได้หมดเลยนะคะ wow. อันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์แบบว่าเวลาครูสั่งงานกลุ่มนะคะเราก็สามารถแชร์กับเพื่อนได้นะคะกดอัปโหลดให้เพื่อนมาแก้ไขได้นะคะสมมติเราทำครึ่งนึงแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนได้นะคะอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาใช้ Apple Pencil นะคะวาดกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือใช้นิ้วไม่ไหวจริงๆนี่เลย
แบบนี้ก็จะมีความแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กมากมากประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็กด export เหมือนเดิมได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะทาง KineMaster มีฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือการรับโปรเจกต์นั่นเองคือมันจะเป็นโปรเจกต์สำเร็จรูปเลยนะคะที่ทางทีมงานของ KineMaster จัดไว้ให้แล้วนะคะเราก็แค่เลือกโปรเจกต์ที่เราชอบนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนไฟล์ภาพหรือว่าเปลี่ยนวิดีโอต่างๆให้เป็นวิดีโอของเราได้นะคะอย่างอันนี้นะคะเราก็เลือกรูปของเรามาใส่ในโปรเจกต์ได้เลยนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนอินโทรเป็นของรูปของเราเลยนะคะแบบนี้คือแบบง่ายและก็สะดวกมากๆเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสอนตัดต่อคลิปวิดีโอในมือถือนะคะง่ายๆด้วยแอป KineMaster นะคะคือเราแบบแนะนำเลยสำหรับผู้เริ่มต้นหรือว่าไปถึงมืออาชีพนะคะมือโปรก็สามารถตัดต่อได้หมดเลยนะคะที่สำคัญเป็นแอปฟรีด้วยนะคะคือปกติเขาก็จะให้ดูโฆษณานะคะแล้วก็โหลดแอสเซทสติ๊กเกอร์ต่างๆเป็นแบบพรีเมียมได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะเป็นเวอร์ชัน5นะคะที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหมดเลยโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าฟอนต์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะดาวน์โหลดได้หมดเลยคือเป็นแอปแบบแนะนำมากๆแล้วก็จัดต่อดีมากๆเลยนะคะเครื่องรู้สึกว่าเครื่องไม่กระตุกเลยนะคะแอปแบบดีมากจริงๆก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ที่ใต้ description box ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปกดดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยนะคะช่วงนี้ต้องรีบเลยนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการตัดต่อนะคะเพราะว่าการตัดต่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลยนะคะแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะก็สามารถตัดต่อได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้เยอะเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคัทบ๊ายบาย